สวัสดีครับเช็คดวงยืน1วันนี้วันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566แรม3ค่ำเดือน4ปีเถาะวันนี้วันขานไม่ถูกกับวอกและเป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะสำหรับการทำงานมงคลเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาเวลามงคลวันนี้11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาเฮงยืน1สำหรับวันนี้คือคุณที่เกิดในปีมะเมียคุณที่เกิดในปีจอและคุณที่เกิดในปีกุนครับคุณที่เกิดในปีมะเมียเคลื่อนไหวก่อเกิดทรัพย์การเดินทางก่อเกิดโชคลาภและความก้าวหน้าในงานการทำงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวการเดินทางเด่นเป็นพิเศษคุณที่เกิดในปีจอยืนหนึ่งในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจช่วงนี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษครับคุณที่เกิดในปีกุนวันนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์สำหรับคุณที่เกิดในปีวอกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางคุณที่เกิดในปีมะเสงต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีมงคลวันนี้คือสีเขียวสีขาวและสีแดงเฮงยืนหนึ่งเรื่องของตัวเลขมงคลวันนี้นะครับนำเสนอตัวเลขที่เกี่ยวกับการมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จหรือเป็นที่รู้จักครับคู่เลขนี้คือคู่เลข9และ1ครับเลข9เลข1มีความหมายถึงชื่อเสียงการประสบความสำเร็จทั้งจากความสามารถของเราทั้งจากคนรอบข้างเราจะไปรวมกับตัวเลขอะไรและใช้แบบไหนจึงจะเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเราเรามาดูกันนะครับ9163ก็จะมีความหมายถึงพอมีคนรักแล้วก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงที่ดีเรียกว่าดวงของคนรักสนับสนุนครับส่วน6391มีความหมายว่าเราจะได้คนรักที่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จัก9192มีความหมายถึงมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วราบลื่น4591หมายถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของคำพูดมีชื่อเสียงจากคำพูดการเจรจาการขายและการตลาดทุกวันพฤหัสบดีเราพบกับพลังมหัศจรรย์ของตัวเลขมงคลนะครับเราเจอกันในข่าวเช้า Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยซิสเลนอาคาขับซิสเที่ยวไทยรับพลังบวก